สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่า Big b ป้อมแบตอประชาธิปัตย์อะไรพร้อมเสียบเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีคนที่30ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าคือเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยส่วนโคต้ารัฐมนตรีก็มาจากพรรคการเมือง11พรรคด้วยกันค่อนข้างลงตัวหลังจากที่มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลไปด้วยเสียงทั้งหมด314เสียงเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยจะได้8กระทรวงนะครับและก็นายกรัฐมนตรี แลก็รัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีและยังมีรัฐมนตรีช่วยอีก9ตําแหน่งด้วยกันภูมิใจไทยว่าการ4ตําแหน่งช่วยว่าการ4ตําแหน่งพลังประชารัฐมีสอสอสเสียงเท่ากับพักรวมไทยสร้างชาติที่มีสอสอสเสียงได้รัฐมนตรีว่าการสองตำแหน่งและก็ช่วยว่าการอีกสองตำแหน่งขณะที่พักชาติพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งตำแหน่งและก็พักประชาชาติว่าการกระทรวงอีกหนึ่งตำแหน่ง ส่วนพักไหนจะได้กระทรวงไหนสถานการณ์เกือบจะลงตัวใช้คํานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยที่ยอมให้พักภูมิใจไทยแลกกับกระทรวงคมนาคมในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรเนี่ยก็มีกระแสข่าวกําลังต่อรองกันอย่างหนักเลยจากพักเพื่อไทยว่าจะยอมให้กับพักพลังประชารัฐหรือไม่ผลบวตนายกรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยนะครับทําให้มองเห็นเรื่องการต่อรองของพักพลังประชารัฐ ดูเหมือนจะอ่อนลงนะครับเมื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักเนี่ยไม่ยอมเข้ามาโบวถให้เสถียแล้วก็บรรดาสวสาสบ้านป่ารอยต่อลงมติงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยซึ่งสวนทางกับแนวทางของไผ่ลิกกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐพักเดียวกันนี่แหละครับไ่ลิกนี่เป็นคนใกล้ชิดของร้อยเอกธรรมนัฐพลมเผ่าซึ่งเป็นเลขาธิการพักแล้วก็ประกาศไปแล้วว่าจะยกที่นั่ง40ที่นั่งให้แคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีจากพัก เพื่อไทยแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งหลังจากที่ผลโหวตออกมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าให้ความเห็นชอบในการเลือกเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย482เสียงสอสอ330บวกกับสอว152ไม่เห็นด้วย165เป็นสอส152แล้วก็สอวอ,อีก13เสียงแล้วก็งดออกเสียงอีก81เสียง สาเหตุหลักๆที่ทำให้เพื่อไทยได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีสำเร็จเนี่ยนอกจากพักร่วมรัฐบาลเดิมที่ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย188เสียงตามแนวทางของพลเอกประวิทย์แล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเสียงสอวอจากสายของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่สนองเกมอานาจของทีมบ้านป่ารอยต่อที่หวังจะคว่ำเสถาชูแพทองทานชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วก็จะได้ใช้เป็นตัวประกรันต่อรองกับทักษิณชินวัตรหรือหวังเกมไหลไปสู่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสม้มหล่นนอกจากนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการจะฝืนกระแสเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยเดินต่อไปได้แหละครับแล้วก็หวังว่าจะใช้พักเพื่อไทยนี่แหละสู้กับพักก้าวไกลแทนในช่วงที่ฝ่ายอนุรักษนิยมหมดตัวเล่นรวมถึงยังมีกระแสพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ชอบและก็ขัดแย้งกับคนใกล้ชิดของพลเอกประวิทย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ โดนกระบวนการเครือข่ายบ้านป่าลอยต่อเนี่ยพยายามจะโค่นลม้มและก็เตรียมที่จะดันพลเอกประวิทย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่อยู่ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันนะครับพักรวมไทยสร้างชาติและเครือข่ายในทุนก็พอใจที่พักเพื่อไทยมอบตําแหน่งกระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงใหญ่อีกหนึ่งกระทรวงให้ตามความปรารถนาฉะนั้นสถานการณ์ของพลเอกประวิทย์เนี่ยจึงเปรียบเหมือนกับแบตเตอรี่ที่กําลังอ่อนแรงลง คนของตัวเองในองค์กรอิสระก็มีจานวนลดลงเพราะว่าหมดบาระไปขณะที่คนใหม่เข้าไปใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ไม่นับคนในพักพลังประชารัฐนะครับที่เริ่มจะเสียงแตกไม่ได้คล้อยตามพลเอกประวิทธ์เพราะทราบมาว่าแม้แต่น้องชายอย่างพลตบดเอกพัชราวาดวงสุวรรณซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาพัก และร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็อยากจะไปร่วมรัฐบาลนะครับตั้งแต่มีกระแสข่าวดีลรับที่ฮ่องกงโดยจะไปแบบงูเหา่าแต่ถูกพลเอกประวิทย์เนี่ยเบรกแนวทางนี้เอาไว้ซะก่อนเมื่อพลเอกประวิทย์ไม่เหมือนเดิมพักเพื่อไทยได้แรงหนุนจากพลเอกประยุทธ์ว่าคนของพักแดงจะได้เป็นนายกแน่แน่ส่วนสภาล่างร่วมกับพักร่วมรัฐบาลอื่นๆ1ิบพักจึงไม่จําเป็นต้องพึ่ง40เสียงจากพักพลังประชารัฐเลยก็สามารถทํางานได้ ด้วยเสียงประมาณ274เสียงด้วยความได้เปรียบนี้แหละครับพักเพื่อไทยจิงกล้าที่จะตัดโคต้าพักพลังประชารัฐจากเดิมว่าการ2ตําแหน่งช่วยว่าการ3ตําแหน่งรวมแล้ว5ตําแหน่งก่อนหน้านี้นะครับตัดออกเหลือเพียงว่าการ2ตําแหน่งแล้วก็ช่วยว่าการ2ตําแหน่งหรือว่าเหลือเพียง4ตําแหน่งในท้ายที่สุดเล่นเอาพลเอกประวิทย์เนี่ยควันออกหูเลยนะครับ ยิ่งวันโบตนาะยกรัฐมนตรีหรือวันที่ทุกคนต้องแสดงตัวพลเอกประวิทย์แล้วก็สวออสายบ้านป่ารอยต่อเนี่ยโต้กลับไม่หนุนเศรษฐาจึงสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากแตกต่างจากท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งไม่ได้ถูกนับเป็นพรรคร่วมรัฐบาล314เสียงด้วยนะครับแต่กลับมีสอสอ16คนในสายของเฉลิมชัยศีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคเนี่ย ยกมือให้คะแนนกับเศรษฐาพร้อมที่จะเป็นอะไรทดแทนเสียงจากพรรคพลังประชารัฐ40เสียงทันทีโดยไม่แยแสต่อมติของพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกกำจัดหอกข้างแคร่ที่ไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาปนหรือว่าต่อรองเมื่อไหร่หรือว่าจะต้องกล้ามกลืนเก็บพลเอกประวิตยเอาไว้ข้างกายแม้จะอ่อนแรงแต่ยังไม่สิน้นฤทธิ์นะครับ เพราะวันในใหญ่ยังถูกควบคุมตัวโดยกรมราชธรรม์ขณะที่พักเพื่อไทยก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปสร้างศัตรูเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้นะครับ